โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผม UYN ตอนนี้นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับวันนี้ผมได้กลับมาอยู่ในเกมในตำนานอีกเกมหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นก็คือเกม Lay City นะครับเกมแข่งรถกระโดดได้นะครับรถเปลี่ยนรถนะครับก็บอกเลยว่าวันนี้ผมมาเล่น Lay City นะครับซึ่งอยู่ในเซิร์ฟ Extreme Lay City นะครับทุกคนซึ่งบอกเลยว่าเซิร์ฟนี้นะครับก็ผมจะมารีวิวแล้วก็แนะนำเซิร์ฟนะครับว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างซึ่งบอกเลยว่าเซิร์ฟเนี้ยเพิ่งเปิดได้ไม่นานนะครับที่สำคัญคือผู้เล่นเนี่ยออนไลน์มากกว่า30-40คนต่อวันแต่บอกเลยว่าเพิ่งเปิดได้ไม่นานพอแล้วคือมาตอนเนี้ยตามทันแน่นอนทุกคนมาไม่รอช้านะครับมาดูดีกว่าว่าของสมัครใหม่ของแจกต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับทุกคนก็อย่างแรกเลยคือนี่ครับสมัครวันนี้รับไปเลยครับทุกคน150,000แคปนะครับก็รีบสมัครก่อนหมดเขตก็คือสมัครผ่านดิสคอร์ดเดี๋ยวผมจะแปะทั้งลิงก์เพจนะครับแล้วก็ลิงก์กลุ่มของเซิร์ฟนี้นะครับ Extreme Lay City แล้วก็ลิงก์ดิสคอร์ดไว้ให้ละกันนะครับซึ่งดิสคอร์ดเนี่ยเขาเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับให้กดยืนยันตรงนี้นะครับเพื่อรับยศแด่ทุกคนกดไปครับนี่พอกดเสร็จนะครับก็จะมีเห็นไหมครับทุกคนห้องนี้เขียนว่าเมนไอดีรับแคสก็คือให้สมัครอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับโหลดแล้วก็สมัครให้เรียบร้อยก่อนผ่านตรงหน้าเพจเนี่ยจะมีลิงก์ต่างๆแปะไว้ให้ทุกคนเห็นไหมก็เข้ามาโหลดเข้ามาเลยตรงนี้นะครับหรือว่าไปก็เข้าดิสคอร์ดก็ได้นะครับพอโหลดเสร็จสมัครเสร็จให้มาหน้าดิสคอร์ดนะครับกดตรงนี้เมนไอดีรับแคสก็สามารถรับแคสเพิ่มเติมได้อีกนะครับคือ50,000แคสพอแล้วก็คือรวมๆเนี่ยจะได้แคสฟรีทั้งหมด200,000แคสนะครับพอกันแล้วคือถ้าใครไม่มาดูคลิปเนี้ยแล้วไม่รู้วิธีรับแคสเพิ่มเติมก็จะได้แค่150,000แต่ถ้าใครรู้แล้วก็อย่าลืมไปรับนะครับเพิ่มอีก50,000ก็จะเป็น200,000นะครับทุกคนถัดมาที่เหลือนะครับก็บอกเลยว่าผมก็จะมารีวิวระบบต่างๆบางอย่างที่แบบว่าอยากให้ทุกคนรู้นะซึ่งผมถามว่าผมรู้ไหมกูก็ไม่รู้หรอกแอดฝากบอกผมอีกทีนึงนะครับทางแอดมินบอกว่าให้บอกท่านผู้ชมในเซิร์ฟเพราะว่าคนที่เล่นเนี่ยเขาจะรู้ว่าไอ้พวกนี้คืออะไรยังไงบ้างนะครับอย่างแรกเลยคือนี่ครับทุกคนระบบของร้านค้านะครับมาละวันนี้แหละผมได้สุ่มของร้านค้าสักทีก็จะมีระบบนี่ครับทุกคนมิงโกช็อปนะครับก็จะมีขายเป็นพวกแคปซูลนะครับเอาไว้สุ่มนู่นสุ่มนี่ได้นะครับทุกคนเห็นไหมครับว่าก็จะมีเขียนบอกตามนี้แต่หลักๆวันนี้ผมจะมาที่ครับทุกคนมันจะมีตรงนี้ครับเกมช็อปแล้วก็แรนดอมแคปซูลก็คือตรงเนี้ยมันก็คือตู้กาชานี่เองนะครับทุกคนซึ่งก็มี2แบบนี้ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันต่างกันยังไงเพราะว่าเดี๋ยวผมลองสุ่มให้ดูเลยดีกว่าอันเนี้ยอ่ะลองสุ่มดูนะทุกคนตู้กาชาได้รับเกลือจังอันนี้คือเกลือจริงใช่ไหมรู้สึกว่าถ้าของดีๆเนี่ยมันจะขึ้นโชว์ชื่อหน้านี้ใช่ไหมผมไม่มั่นใจนะครับเพราะว่าผมไปลองสุ่มเล่นก่อนนำคลิปมาเนี่ยก่อนอัดคลิปผมไปลองสุ่มเล่นมามันได้ของแต่แปลกแปลกอันนี้ตู้มันเหลี่ยมผมหรือว่ามันบั๊กหรือยังไงเนี่ยเดี๋ยวแปลกๆละเอ้ยกูโดนตู้บิดทำไมลูกไม่ไหลลงมามันต้องลูกไหลลงมาสิวะจิผ่าแล้วโดนเซิร์ฟบิดเกลือจังเดี๋ยวผมจะลองสุ่มให้ดูสักนิดสักหน่อยแล้วกันนะครับแต่ไอ้ตู้เมื่อกี้เป็นที่อะไรนะเมื่อกี้เอาดีๆตู้เมื่อกี้แปลกๆละสุ่มไปกาชาไม่ไหลลงมาได้เครื่องไม่รู้เครื่องเท่าไหร่ลืมบอกไปว่าเซิร์ฟนี้นะครับเครื่องเนี่ยสูงสุดตอนนี้นะครับจะเป็น2.7 นะครับซึ่งหาได้จากบิงโกนะฮะเดี๋ยวลองไปเปิดให้ดูอีกทีนึงนะครับก็บอกเลยว่าเดี๋ยวจะพาไปดูอย่างนึงก็คือของโปรโมชั่นนะครับแล้วก็จะมีไอเทมอย่างนึงที่ทางแอดมินเนี่ยอยากจะมาแจ้งให้ดูนะครับก็จะเป็นไอเทมขอเรียกว่ายังไงวะไอเทมซ่อมของนะคือซ่อมพวกยางพวกเครื่องพวกท่อพวกล้อนะครับสามารถซ่อมได้โดยไม่ต้องอยู่เท้านะครับก็เดี๋ยวผมจะไปพาให้กดให้ดูอีกทีนึงแต่ขอสุ่มกระชายแป๊บนึงเพราะว่าก่อนทำคลิปเนี่ยผมสุ่มได้ไฟหวอตำรวจมาเว้ยแล้วคือมันขึ้นชื่อโชว์หน้าเซิร์ฟซึ่งผมก็อย่างที่บอกเลยว่าคนดูผมเคยเล่นก็จริงนะเว้ยแต่เคยเล่นสมัยเด็กน้อยผมไม่มีปัญญาได้สุ่มอะไรอย่างนี้หรอกตอนเด็กน้อยนี่คือทำกระโดด3ชั้นได้นี่ก็บุญนักหนาแล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมก็มารีวิวมาสุ่มเนี่ยมาทำให้คนดูเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้รู้เรื่องอะไรมากมายแต่คืออยากจะมารีวิวให้ดูตามที่แอดมินเขาแนะนำมานะครับซึ่งตอนนี้คือตกใจหมดเลยว่าดวงดีเอ็กติมโหมดซึ่งแอดฝากบอกว่าเอ็กติมโหมดเนี่ยเขาเปิดทั้งวันเลยนะแต่ไม่มีคนเล่นผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันซึ่งผมก็เข้าใจแล้วแหละว่าทำไมเลซิตี้ที่เปิดในปัจจุบันเนี่ยคนถึงไม่ค่อยแข่งกันเหมือนพอเขาทำเครื่องให้โหดให้เก่งแล้วเนี่ยเขาก็เอาไปรับจ้างเก็บไว้ให้คนอื่นต่ออีกทีนึงเนี่ยไม่เหมือนแต่ก่อนอย่างว่าอะไรของเหล่านี้คือมันแบบว่าแข่งมันได้ของไม่ค่อยเยอะใช่ไหมล่ะทำโค้งทำเควสดีกว่าช่องกูเต็มแล้วไงก็จะบอกว่านั่นแหละผมก็เข้าใจแล้วว่าทำไมคนถึงไม่ค่อยแข่งกันนะครับเพราะสมัยก่อนกูนี่แบบมุ่งแต่จะแข่งเดียวทั้งห้องธรรมดาแล้วก็ห้องอะไรเพื่อไปขิงไปแข่งไปเท่อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะนี่กระชากกูเต็มเลยทีนี้แต่อันนี้เก็บไว้ก่อนอันนี้รู้สึกว่าไว้ใช้กับบิงโกนครับส่วนนี้ก็ผมทิ้งไปเลยละกันเนี่ยตอนแรกผมสุ่มได้วอร์ดี้มาเว้ยแล้วมันขึ้นโชว์หน้าเชิดหน้าเซิร์ฟไปด้วยว่าตัวละครนี้สุ่มได้อันนี้ทุกคนคือเป็นของดีใช่ไหมวอร์เนี่ยทุกคนใช่ไหมวอร์ตำรวจอะลองใส่ดิเดี๋ยวนะกดตัววายใส่ปะ
มันต้องใส่ตรงหน้าแต่งใช่ไหมทุกคนหลังคานี่มาทุกคนเท่ไปที่คนเนี่ยคะแนนหวอนี่ขอทิ้งของก่อนแป๊บนึงนะของมาลกนะครับทุกคนมาก็แค่นี้พอแล้วกันผมจะให้ดูนะครับอีกอย่างนึงที่บอกไว้เมื่อกี้ว่ามันมีไอเทมซ่อมนะครับที่สามารถกดใช้ซ่อมที่ไหนก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องกลับมาซ่อมที่เท้าทุกคนซึ่งก็คือนี่ครับ2ชิ้นนี้นะครับทุกคนเห็นมั้ยครับก็แอดฝากมาให้รีวิวนะครับเพราะว่ามันสามารถใช้ซ่อมที่ไหนก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องซ่อมในเมืองนะครับก็คืออยู่ที่ไหนก็ซ่อมได้อันนี้ได้เครื่องอุ๊ย 2.8คืออะไรอะเซต้า 2.8 อันนี้มันโหดกว่าที่ผมคิดหรือเปล่าเนี่ยหรือมันกากกว่าวะน่าจะกากกว่าแหละบ้างทุกคนมันคือไม่รู้อะ เสือกสุ่มได้ไอสัตว์ดวงดีป่ะเนี่ยกูหรือกูเกลือเนี่ยฝากบอกผมนะฝากบอกใต้คลิปด้วยแล้วกันผมไม่รู้ว่านี่คือวันนี้เขาจับให้ผมมารีวิวเฉยๆก็คืออยากให้รู้ว่าเซิร์ฟเนี้ยเพิ่งเปิดใหม่ให้ทุกคนมาเล่นกันได้นะครับเพราะว่าคนเล่นเยอะที่สำคัญคือมาตอนนี้ก็ยังตามทันแล้วก็นี่ครับสองตัวนี้เป็นไฮไลท์ที่เด็ดนะครับก็จะเป็นของโปรโมชั่นนะครับในเดือนแห่งความรักเดือนนี้ครับเดือนกุมภาก็จะเป็นล้อกับนี่ครับกับหัวตัวนี้เดี๋ยวลองใส่ให้ดูแล้วกันอันนี้ล้อยังไม่ได้ใส่ใช่ไหมโอเคลองใส่ให้ดูนะครับแต่งก็จะเป็นแบบนี้นะครับผู้ล้อเท่มากเลยทุกคนไอ้เหี้ยถ้าล้อชีวิตจริงรถกูใส่อย่างนี้แม่งโคตรเท่เลยแต่ยางอย่างเท่ครับยางกับล้อถือว่าเท่มากครับอันนี้คือของโปรโมชั่นเดือนนี้นะครับแล้วก็ไอเทมนี้เดี๋ยวเนี่ยเห็นไหมคือกดปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีของที่พังที่อยู่ในคลังให้เราแบบว่าถอดมาใส่ไว้รอซ่อมก็ซื้อซ่อมแต่ผมเอาเหี้ยลิ้นกูพันไว้เดี๋ยวผมเอาไปซ่อมข้างนอกเท้าให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันซ่อมได้จริงอะไรอย่างงี้นะครับต่อมาก็จะเป็นนี่ครับทุกคนบิงโกนะครับที่บอกเลยว่าบิงโกเนี่ยใช้ในการหาเครื่อง 2.6 ถึง 2.7 นะครับอันนี้คือกูพูดไปยังวะหรือยังไม่ได้พูดก็นั่นแหละนะครับซึ่งจะบอกว่าบิงโกเนี่ยได้จาก NBC ใน40ขึ้นไปนะครับเมืองเวส40ขึ้นไปนะครับ NBC ก็ดรอปจาก NBC แล้วง่ายๆนะครับทุกคนซึ่งก็เดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูนะครับก็นี่เลยนี่เห็นไหมอันนี้ผมกดไปหลายรอบแล้วทุกคนหลายอันละนี่ใช้ไอเทมในการหาก็จะเป็นพวกนี้นะครับทุกคนนี่ไอเทมในการหาต่างๆนานานะครับซึ่งเดี๋ยวนะไอเทมเนี้ยใช้ได้ไหมอ่ะมันโคลันกันเหรออันเนี้ย for bingo ไม่เชื่อมันคือเดียวกันเหรอวะอันเนี้ยถ้าผมมันไม่ขึ้นให้ผมว่าใช้ก่อนต้องกดใช้ก่อนโทษทีครับผมโง่ ผมลืมหมดแล้วทุกคนไม่เล่นนานโอเคก็สุ่มให้ได้แบบสำเร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้เครื่องนะครับตามที่เราต้องการนะครับทุกคนส่วนไอ้ 2.7 เนี่ยมันก็ต้องไปหาเฮียกูไม่รู้อะนะครับก็คืออยากให้รู้แค่เพราะว่ามันหาได้จากเนี่ยคือผมไม่รู้จริงๆไว้ทุกคนเพราะว่าอย่างที่บอกตอนสมัยเด็กน้อยอ่ะผมสุ่มยิงโกแต่ผมไม่ได้สุ่มหาของโหดขนาดนี้เว้ยกูว่าสุ่มของเด็กๆน้อยๆตามเมืองเล็กๆน้อยๆอย่างไงทุกคนนะครับมาเดี๋ยวขอพาไปลองซ่อมของดีกว่าซ่อมของให้ดูดีกว่าว่าซ่อมยังไงนะครับมาแม่ก็บอกเลยว่าวันนี้ก็คือมาเน้นรีวิวตามที่แอดมินบอกอย่างเดียวคือผมก็ไม่ได้รู้หาเหวไว้หรอกคืออยากแก้แบบว่าให้คนที่หาเซิร์ฟเล่นเนี่ยได้มารู้ว่ามีเซิร์ฟนี้อยู่นะครับอะไรอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวลองให้ดูนะครับทุกคนสำหรับอันนี้ซ่อมของว่าซ่อมได้จริงไหมอ่ะซ่อมสิ่งที่เลือกเรียบร้อยนะครับไอทีมก็หายไปก็นั่นแหละครับก็จะประมาณนี้นะครับซ่อมของเนี่ยความฝันเด็กๆกูคือเนี่ยตอนเด็กๆคือผมทำสปริงสามชั้นได้จำได้เลยว่าเอาเพื่ออะไรรู้ป่ะไม่ได้เอาเพื่อทำเควสนะครับเอาเพื่อไปแข่งจำได้ไหมครับห้องแข่งมันจะมีไอ้พวกเหล็กบางแบบโดดชั้นหนึ่งแบบโดด2ชั้นแล้วก็โดด3ชั้นใช่ไหมตอนแรกผมทำได้แค่2ชั้นไงมันโดดไปได้พอทำแบบ2ชั้นได้แล้วแหละแหมคือเก็บกดไงแต่พอมาหลังๆนี่คือคนเขาไม่ค่อยแข่งกันนะผมไม่เข้าใจอ่ะเขาไปแบบเอาไปรับจ้างชนรับจ้างหาเควสอะไรให้หมดอย่างเดียวเลยแบบว่าทำเควสแหละทุกคนไปดูมานะมีคนสตรีมเซิร์ฟนี้หลายคนอยู่เหมือนกันก็ส่วนใหญ่จะไปทำเควสกันนะครับแต่ขับเก่งกันมากเลยกูนี่แบบโหเห็นแล้วแบบลองขับตามแล้วขับไปได้แบบขับทางแคบๆเงี้ยแล้วขับแบบไม่ชนเลยอ่ะทุกคนแบบหลบแล้วก็หลบอีกกระโดดด้วยอ่ะดูดิโอ้โหตายถ้าผมทำนี่ไม่ต้องผ่านเควสนะครับทุกคนก็น่าจะประมาณนี้นะครับให้ดูรายละเอียดทีนึงที่แบบว่าผมจดไว้ก็คือหลักๆก็ได้ที่ผมทำไปแล้วบอกไปแล้วนะฮะนี่แล้วก็เครื่องอย่างนึงคือมีระบบ VP นะครับก็จะมี2แบบซึ่งระบบ VP เนี่ยมันก็จะโชว์หน้าชื่อนะครับมี2แบบรู้สึกว่าจะมีแบบธรรมดากับแบบพรีเมียมครับทุกคนนะฮะก็อันนี้เกือบลืมในระบบอีกอันนึงที่มีฝากมาที่เหลือก็น่าจะเป็นแบบว่านี่ครับ M นะครับตอนนี้ก็จะเรทอยู่ที่ประมาณ 7-8 บาทนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนก็นั่นแหละวันนี้คือผมก็จะมารีวิวแค่นี้แต่ว่าคลิปหน้าเนี่ยผมน่าจะได้มาอีกนะครับซึ่งคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะขอแอดมินแบบว่าพามาหาสุ่มกาชาโชว์หน่อยละกันว่าแบบจะรู้ว่าของในกาชาเนี่ยของที่มันสุ่มได้แรงที่สุดอะหายากสุดเนี่ยมันคืออะไรนะครับแล้วก็เรทออกมาจะเท่าไหร่แบบสุ่มเป็นลายแท้ก็ดูว่าถ้าผมสุ่ม
ใช้เงินเท่าไหร่ถึงจะแบบว่าออกของดีๆนะครับทุกคนประมาณนี้นะครับก็ซึ่งวันนี้ผมก็จะประมาณนี้แค่นี้พอแล้วกันนะครับว่ารีวิวว่าเซิร์ฟเนี้ยชื่อว่าเซิร์ฟเอ็กติมแล้วก็มีแรงต่างอนานะครับให้ทุกคนสามารถตามมาเล่นกันได้แล้วก็อย่าลืมแนะนำว่าให้เข้าทาง Discord นะครับก็ว่าเข้าทาง Discord นะครับแล้วก็ลิงก์กลุ่มแล้วก็กดติดตามแฟนเพจไว้ด้วยก็ดีนะครับเวลามีกิจกรรมต่างๆอานาอะไรอย่างเห็นไหมทุกคนเนี่ยเห็นไหมทายผลบอลสนุกๆแมนยูลุตันทาวเมื่อคืนกูก็ดังเชียร์เฮียก็คือเห็นไหมครับว่าเนี่ยติดตามเพจไปก็ดีเพราะว่ามีกิจกรรมแค่ทายถูกเนี่ยได้แคชฟรี 25,000 เลยนะเว้ยซึ่งเมื่อคืน 2-1 ไอ้เฮียลุ้นเหมือนทีมเยอะทีมใหญ่เลยสัตว์ก็นั่นแหละคือติดตามด้วยนะครับเพจนี้แล้วก็ลิงก์กลุ่มไปมาซื้อของซื้อขายพูดคุยต่างๆเวลาเจอปัญหาต่างๆนานาก็คอมเมนต์พูดคุยได้หรือว่าเจอปัญหาเข้าส่งเข้าเซิร์ฟไม่ได้แอดมินเขาจะช่วยตอบหรือว่าก็ Discord ก็คือได้เหมือนกันนะครับแต่แนะนำว่าให้เข้าทั้งทุกช่องทางนะครับทั้งไม่ว่าจะเป็น Discord หรือจะเป็นกลุ่มนะฮะแล้วก็เพจนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับในเซิร์ฟ Legacy Extreme นะครับคงต้องขอจากไปประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเลยวันนี้คือผมจะมาเน้นรีวิวนะครับไม่ได้มาทำอะไรเพิ่มเติมเลยเพราะว่าทำไม่เป็นนี่แหละแล้วก็อย่างที่บอกคือแค่จะมาเน้นรีวิวให้ดูเฉยๆทุกคนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับในคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับทุกคนอยากดูต่อไปก็ฝากติดตามด้วยนะครับถ้าใครอยากเล่นเซิร์ฟนี้นะฮะก็เดี๋ยวผมจะแปะทั้งลิงก์กลุ่มลิงก์ต่างๆไว้ให้นะครับก็ไปหาโหลดต่อเองในกลุ่มในDiscordในเพจถ้าปักหมุดอะไรต่างๆนานแล้วกันนะครับทุกคนโอเคสำหรับวันนี้นะครับ Legacy Surf Team กับผม UVN คงขอจากไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้ารีวิวไม่ถูกใจใครไม่ค่อยรู้เรื่องก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าผมก็อย่างที่บอกแหละคือผมไม่ได้รู้เรื่องอะไรมากมายไว้เพราะผมเล่นแต่สมัยก่อนนะตอนผมหัวเกียนนะก็คือเล่นแค่ทำมาแข่งสมัยก่อนกูยังไม่มีขนาดอย่างนี้เลยเอาตรงเลยไหม นะครับก็ถือว่ามันเป็นการปลดล็อกความฝันในวัยเด็กไหมก็เป็นการปลดล็อกความฝันในวัยเด็กของผมแหละแต่ปลดล็อกเกินจนกูไม่รู้ตามไม่ทันนะเอาง่ายๆคือตามไม่ทันเมื่อก่อนไม่มีอย่างนี้นะครับตอนนี้คือแบบว่าโอ้โหก็คือแบบไอเดียสมินี่คือแม่งมีทุกอย่างอ่ะดูดิรถแม่งโคตรแรงอ่ะดูดิแต่ก่อนผมจะได้ตักรถผมนี่แม่งแค่ขึ้น250กูก็ยิ้มหวานแบบหวานปากแล้วอ่ะหวานหมูแล้วดูของแอดมินดิแค่แม่งเล็งก็300จะ400แล้วอ่ะโอเคทุกคนไปละขอบคุณคนที่ดูจนจบนะครับจากไปด้วยคำเร็วของรถแอดมินแล้วกันนะครับว่าเร็วแค่ไหนนะครับกับเครื่อง 2.8 ของแอดมินเขานะครับดูดิเย้ไปละทุกคนขอบคุณครับ